ันน่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าชื่ออะไรมาจากหน่วยงานไหนอะค่ะครับผมชื่อลาภอัมพารัตน์นะครับก็ประจำอยู่ที่กลุ่มกิจกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรครับค่ะค่ะอยากจะสัมภาษณ์นิดนึงอะค่ะว่าผลงานที่ได้รับรางวัลนะคะครับอันนี้ผลงานนี้นะคะมีความโดดเด่นด้านไหนอะคะภาพนี้นะครับจากที่เห็นครั้งแรกเลยเนี่ยจุดเด่นที่สุดก็คือทักษะนะครับซึ่งทักษะสูงมากเป็นการเขียนภาพสีน้ำบนกระดาษนะครับซึ่งจังหวะการเขียนสีน้ำของภาพนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะพิเศษมากคนเขียนเนี่ยต้องมีทักษะสูงแล้วก็มีความแม่นยำในการใช้สีการปาดทีของผู้กันนะครับซึ่งนอกจากสีวิธีการใช้สีเทคนิควิธีการเนี่ยโครงสร้างของภาพรายละเอียดของภาพองค์ประกอบของภาพเนี่ยมีความเด่นมากโดยเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ท่านนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นเนี่ยจะมีความแม่นยำมากในการเขียนทําให้รู้ว่าคนที่เขียนภาพเนี่ยมีทักษะสูงแล้วก็เป็นคนที่ดรออิ้งได้แม่นมากครับค่ะแล้วก็เพราะอะไรคะถึงเลือกผลงานชิ้นนี้ให้ได้รับรางวัลนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องทักษะเรื่ององค์ประกอบศิลป์แล้วก็เนื้อหาเรื่องราวต่างๆโดยงานชิ้นเนี้ยเวลาวางรวมกันกับผลงานชิ้นอื่นเนี่ยจะมีความเด่นมากแล้วก็มีพลังมีจังหวะมีอะไรที่ค่อนข้างจะลงตัวครับในผลงานหลายๆชิ้นที่เท่าที่เห็นครับค่ะคณะกรรมการนะคะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานชิ้นนี้ที่ได้รับรางวัลไหมคะก็ความเห็นส่วนตัวเนี่ยก็จะมองว่าทักษะของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีทักษะสูงอยู่แล้วแต่จริงๆเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยด้วยดูเรื่องอายุด้วยดูเรื่องวัยเรื่องการศึกษาเนี่ยถ้าเกิดว่าผ่านช่วงนี้ไปเนี่ยก็ทักษะจะสูงยิ่งกว่านี้มุมมองรายละเอียดที่เห็นต่างๆเนี่ยที่น่าจะมีการพัฒนามากกว่านี้ในเรื่องของการจัดวางภาพเทคนิคสีสันองค์ประกอบอะไรเงี้ยก็อะไรที่มากกว่านี้ผมคิดว่าคนที่เขียนภาพเนี้ยซึ่งยังเป็นเยาวชนเนี่ยก็น่าจะมีด้วยวัยที่โตขึ้นทักษะก็จะสูงขึ้นด้วยแล้วก็ส่วนข้อเห็นต่างๆที่มีอะไรเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดซึ่งภาพเนี้ยถ้ามองระยะถอยเนี่ยจะสวยงามมากจะชัดเจนรายละเอียดคมชัดจะมองระยะใกล้นิดนึงเนี่ยรายละเอียดต่างมันจะหายไปคนที่มองใกล้เนี่ยจะรู้สึกเบลอๆนิดนึงซึ่งถ้าเกิดแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ก็คือการเก็บรายละเอียดในส่วนที่ใกล้เนี่ยก็ภาพจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแต่อย่างที่บอกเขาว่าช่วงที่เขาเติบโตขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องมีพัฒนาการในเรื่องนี้แน่นอนขอบคุณค่ะครับผมค่ะ